ทุกคนเห็นข้างหลังไหมคะคนต่อคิวกันเยอะมากเลยค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาไหว้ศาลเจ้าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้เป็นวันที่1มกราคม2023ค่ะตอนนี้ก็รอเข้าแถวเข้าไปไหว้ที่ศาลเจ้าอยู่นะคะก็รอประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณ10นาทีได้แล้วค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่นานน่าจะประมาณ30นาทีครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้นะคะเราก็เข้าไปไหว้ในศาลเจ้ามาแล้วนะคะความหมายของการที่เขามาไหว้ศาลเจ้ากันเขาก็จะประมาณว่าปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณมากนะคะส่วนในปีนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการกล่าวทักทายนะคะจุดรับเหล้าฟรีนะคะเป็นสาเกนะคะอะไรไหมครับคมมากเลยค่ะตอนนี้พัดกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่าข้างนอกหนาวมากเลยนะคะปั่นจักรยานไปเป็นศาลเจ้าแถวบ้านค่ะอันนี้เป็นธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเลยนะคะในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็คือเริ่มเที่ยงคืนเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มทยอยออกไปศาลเจ้าใกล้บ้านตัวเองนะคะซึ่งของเราเนี่ยไกลออกมาประมาณกิโลกว่าก็เลยรอบแรกเราขับรถไปแล้วไม่มีที่จอดก็เลยต้องกลับมาแล้วก็ปั่นจักรยานฝ่าลมหนาวไปค่ะสำหรับปีนี้ก็คงต้องลากันไว้เท่านี้เอาวัฒนธรรมดีๆของญี่ปุ่นมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะบ๊ายบาย